ชมพู่อารยาเปิดใจตอบปมการเลี้ยงลูกดังโดนแห่ทักเรื่องนี้อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวชมพู่อารยาและสามีนักธุรกิจไฟแรงไฮโซน็อตวิสรุตพร้อมทายาททั้ง3คนน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลแฟนคลับมักชมการเลี้ยงลูกของพวกเขามากและแม้ว่าจะรวยหมื่นล้านแต่ก็ใช้ชีวิตสุดติดดินล่าสุดได้มีโอกาสเจอชมพู่เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าคือคลิปนั้นนานแล้วแหละเป็นเดือนแล้วจะบอกว่าคอนเทนต์มันค้างไว้เยอะพอดีญาติมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็ออกมาเดินไอคอนสยามเราเลยพากันลงเรือไปทานข้าวกันด้วยส่วนตัวพายุเขาชอบนั่งเรืออยู่แล้วเลยมีโอกาสพาไปนั่งเขาก็ชอบส่วนสายฟ้าไปเดินห้างหลายคนชมเราพาลูกติดดินมันก็เป็นประสบการณ์ตนก็ปล่อยแต่อยู่ในสายตาเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเป็นห่วงลูกอยู่แล้วตอนนี้ตนก็ให้ลูกทำหลากหลายมากไม่ได้เจาะจงให้เขามุ่งไปทางไหนยิ่งส่วนนี้ปิดเทอมก็ให้เขาทำทุกอย่างกีฬาให้เล่นหลากหลายเต้นดนตรีว่ายน้ำต่อยมวยภาษาจีนภาษาอังกฤษเลขเทควันโดฟุตบอลให้ทำทุกอย่างก็มีถามเขาว่าอยากทำอะไรด้วยวัยเขาอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าชอบอะไรแต่ว่าตนให้โอกาสเขาได้ลองหลายๆอย่างมองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ตนจะให้เขาได้คือโอกาส